รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตบุญทันหนุ่มกำพร้าพ่อแม่ที่อาศัยอยู่กับน้าชายน้าสะใภ้ทั้งคู่มีลูกชายวัย10 ขวบ 1 คนชื่อขมบุญทันนอกจากจะเป็นแรงงานทุกอย่างในบ้านของน้าสาวแล้วเขายังต้องมีภาระความรับผิดชอบในการเป็นพี่เลี้ยงและปั่นจักรยานรับส่งเด็กชายขมไปโรงเรียนทุกวันจอดๆพี่บุญทันจอดก่อนขมจะลงไปเก็บลูกยางขมไปจะ8 โมงแล้วเดี๋ยวครูว่าไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองบุญทันช่วยน้องทำงานฝีมือหน่อยนะเดี๋ยวน้าจะไปทำธุระที่ตลาดนะครับไปไปบุญทันช่วยอะไรไปพี่ทันช่วยหน่อยลูกยางที่เราไปเก็บมาตอนเช้าครูให้สั่งมาทำงานฝีมือเรามาดูจะทำอะไรดีทุกอย่างเหรองานฝีมือคิดออกนะมาเดี๋ยวมาทำเองนะหาอุปกรณ์ก่อนพี่ทันจะทำอะไรอ่ะดูเลยนะช่วยกันช่วยดิอุ้ยพี่ทันเจ็บตรงไหนบ้างโอ้ยเจ็บไหมพี่ก็เจ็บอ่ะเป็นหนุ่มเรียนจบมหาวิทยาลัยทุกคนในบ้านตื่นเต้นกับความสำเร็จของลูกชายหลานชายคนเดียวของบ้านจนลืมชายอีกคนที่มีส่วนในความสำเร็จนั้นแต่เขาก็ไม่ได้เรียกร้องหรือแสดงออกว่าตัวเองมีความสำคัญกับชีวิตขมกลับยินดีภาคภูมิใจที่เขามีส่วนในความสำเร็จของเด็กน้อยที่เขาได้เลี้ยงดูนั้นอย่างเงียบๆเหมือนการปิดทองหลังพระท่านได้รับชมจะเห็นได้ว่าบุญทันนี้ เป็นบุคคลที่ทำความดีโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงท่านตั้งคำถามว่าคนดีอยู่ที่ไหนและท่านได้เฉลยว่าคนดีไม่ได้อยู่ที่ไหนคืออยู่ที่ตัวของเรานั่นเองถ้าเราเป็นคนดีแล้วไม่ว่าจะไปอยู่ที่แห่งผลใดสถานที่ใดก็เป็นคนดีทั้งนั้นเปรียบเหมือนทองที่จะอยู่ที่ไหนก็มีราคาจากเรื่องนี้บุญทันทำความดีไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ถือว่าทำความดีโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนและขอทิ้งท้ายว่าการทำความดีรับรองดีทุกทีที่ทำขอเจริญพรการทำความดีรับรองดีทุกทีที่ทำ